ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเตียงงูเฉิงยืนอยู่ในห้องโถงในขณะที่มีคนอื่นๆกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ร่างเหล่านี้คือเจ้าวิหารและทั้งหมดนั้นมีทั้งหมด9คนคนเดียวที่เตียงงูเฉิงรู้จักคือเจ้าวิหารจันทราบริสุทธิ์เขาไม่เคยพบกับเจ้าวิหารอีก8คนซึ่งตอนนี้กำลังจ้องมองราวกับว่าเขาเป็นสัตว์ประหลาดเขาเข้าใจเต่าแห่งการสังหารในขณะที่ยังอยู่ในขอบเขตนักบุญและมีพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งของจักรพรรดิขั้นสูงมันช่างน่าเหลือเชื่อและน่าเสียดายอย่างมากที่อัจฉริยะเช่นเขานั้นเป็นคนภายนอกและไม่ได้เกิดจากทวีปอสูรของพวกเราเจ้าวิหารพูดคุยกันเจียงวู่เฉิงทันใดนั้นเจ้าวิหารจันทราบริสุทธิ์ก็พูดขึ้นเจ้าได้ฆ่าอสรพิษทองในการประลองเป็นตายดังนั้นความแข็งแกร่งเจ้าจึงเทียบเท่ากับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงดังนั้นเจ้าจึงสามารถเป็นจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ของพันธมิตรแทนที่อัสสรพิษทองได้เจ้าเต็มใจที่จะรับตำแหน่งหรือไม่หากเจียงวู่เฉิงเกิดจากทวีปสัตว์ประหลาดเขาก็เห็นด้วยที่เขาจะเป็นจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ลังเลแต่เขาเป็นคนที่มาจากโลกภายนอกดังนั้นเขาจึงต้องทำข้อตกลงส่วนตัวก่อนที่คนเหล่านี้จะแต่งตั้งให้เขาเป็นจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์จักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เจียงวู่เฉิงคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนที่จะพยักหน้าข้าต้องการความแข็งแกร่งของเขานั้นก้าวหน้าขึ้นอย่างมากและเขาก็ไม่รีบที่จะออกจากทวีปสัตว์ประหลาดนอกจากนี้เขาต้องการที่จะใช้ทรัพยากรบางอย่างของพันธมิตรกำจัดอสูรเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาดังนั้นเขาจึงต้องกลายเป็นจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์การเป็นจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์นั้นมาพร้อมกับภาระบางอย่างที่เจ้าต้องพบท้ายที่สุดทรัพยากรของพันธมิตรกำจัดอสูรนั้นไม่สามารถได้รับมาฟรีๆเจ้าวิหารจันทราบริสุทธิ์กล่าวไม่มีปัญหาเจียงวู่เฉิงพยักหน้าอีกครั้งมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะต้องปฏิบัติหน้าที่บางอย่างหากเขาต้องการได้รับทรัพยากรเนื่องจากเจ้าเป็นจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เจ้าสามารถตั้งนามของตนเองได้เจ้าวิหารจันทราบริสุทธิ์กล่าวจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์และเจ้าวิหารทุกคนในพันธมิตรกำจัดอสูรสามารถตั้งชื่อของพวกเขาได้ดังนั้นจึงมีเพียงไม่กี่คนที่รู้ชื่อจริงของพวกเขาชื่องานหรือเจียงวู่เฉิงคิดอยู่พักหนึ่งก่อนที่เขาจะพูดด้วยรอยยิ้มที่บ้านเกิดของข้าผู้เชี่ยวชาญระดับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์นั้นถูกเรียกว่าจักรพรรดินอกจากนี้ชื่อตระกูลของข้าเจียงมันมีความหมายว่าดาบและข้าก็เชี่ยวชาญในด้านดาบดังนั้นจากนี้ไปชื่อของข้าคือจักรพรรดิดาบจักรพรรดิดาบเจ้าวิหารจันทราบริสุทธิ์พยักหน้าเล็กน้อยข้าจะกระจายข่าวไปอย่างรวดเร็วว่าเจ้าถูกแต่งตั้งให้กลายเป็นจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์มันจะใช้เวลาไม่นานนักก่อนที่ข้อมูลจะกระจายออกไปยังประชากรมนุษย์และอสูรทุกตนในทวีปสัตว์ประหลาดพวกเขาจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้านามแห่งจักรพรรดิดาบเจียงวู่เฉิงยิ้มเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจแม้แต่น้อยจักรพรรดิดาบทันใดนั้นชายวัยกลางคนที่มีหนวดเคราซึ่งนั่งอยู่บนที่นั่งก็เปิดปากพูดหลังจากได้ยินเสียงของชายวัยกลางคนเจ้าวิหารจันทราและเจ้าวิหารคนอื่นๆก็มีสีหน้าแปลกๆชายวัยกลางคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากปรมาจารย์ภูเขาเหมันหากไม่ได้เขาการประลองเป็นตายระหว่างเจียงวู่เฉิงและอัสสรพิษทองก็คงไม่เกิดขึ้นเจ้ามีอะไรจะพูดงั้นหรือเจ้าวิหารภูเขาเหมันเจ้าวิหารจันทราถามด้วยความสนใจดวงตาของเจียงวู่เฉิงหรี่ลงเล็กน้อยขณะที่มองไปยังเจ้าวิหารภูเขาเหมันทันทีฮ่าฮ่าเจ้าวิหารภูเขาเหมันยิ้มอย่างนุ่มนวลขณะมองดูเจียงวู่เฉิงในลักษณะที่เป็นมิตรข้าแค่อยากจะขอโทษเจ้าจักรพรรดิดาบขอโทษการแสดงของเจ้าวิหารคนอื่นเปลี่ยนไปเล็กน้อยการแสดงออกของเจียงวู่เฉิงเปลี่ยนไปเล็กน้อย
เปาหน้าเจ้าวิหารภูเขาเหมันถอนหายใจเล็กน้อยและพูดขึ้นเข้าเฝ้าดูอสรพิษทองเติบโตทีละก้าวและข้าก็เคารพข้ามาตลอดเมื่อเขามาหาข้าและขอร้องข้าก็สัญญาว่าจะให้เขายืมมือนั่นก็เพราะความเคารพที่เขามีให้แก่ข้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้านั้นคิดผิดแต่ข้าหวังว่าเจ้าจะยกโทษให้แก่ข้าจักรพรรดิดาบหากเจ้าไม่พอใจข้าพูดออกมาข้าสามารถให้สมบัติหรือแกนกลางอสูรเป็นข้าตอบแทนได้คำพูดของเจ้าวิหารภูเขาเหมันจริงใจอย่างมากมันราวกับว่าเขารู้สึกผิดต่อเจียงวู่เฉิงอย่างแท้จริงพฤติกรรมของเขาสร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าวิหารคนอื่นอย่างมากท้ายที่สุดเจ้าวิหารภูเขาเหมันได้อยู่ในอันดับที่3ในบรรดาเจ้าวิหารของพันธมิตรกำจัดอสูรนอกจากนี้เขามักจะชอบกดขี่อยู่เสมอเจ้าวิหารคนอื่นๆไม่กล้าที่จะยั่วยุเขาด้วยเหตุนี้เมื่อเขายื่นมาเข้ามาช่วยเหลืออสรพิษทองมีเพียงเจ้าวิหารเพียงไม่กี่คนที่จะกล้าเผชิญหน้ากับเขาแต่ตอนนี้เจ้าวิหารภูเขาเหมันซึ่งโดยปกติแล้วจะมีอารมณ์ที่ร้ายกาจเขายอมขอโทษและแก้ไขความขุ่นเคืองกับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแม้แต่เจียงวู่เฉิงก็รู้สึกสบสันเล็กน้อยในตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าวิหารภูเขาเหมันเขาแอบขมวดคิ้วเจ้าวิหารภูเขาเหมันยืนอยู่ฝั่งอสรพิษทองและได้ยั่วยุเจียงวู่เฉิงในครั้งนี้แต่เจียงวู่เฉิงรู้จักตัวเองดีพอแม้ว่าเขาจะมีความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของจักรพรรดิขั้นสูงแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ความแข็งแกร่งของเขานั้นไม่มีค่าในสายตาของเจ้าวิหารภูเขาเหมันดังนั้นเจ้าวิหารจึงไม่จำเป็นต้องขอโทษเขาอย่างไรก็ตามเจ้าวิหารภูเขาเหมันยอมขอโทษเขายิ่งไปกว่านั้นเขาไม่ได้คุยกันลับๆและขอโทษต่อหน้าเจ้าวิหารคนอื่นๆแม้ว่าเจียงวู่เฉิงจะไม่เข้าใจและไม่ต้องการจะปล่อยมันไปง่ายใดนักแต่เขาก็ไม่ต้องการจะมีปัญหากับเจ้าวิหารภูเขาเหมันเจ้าวิหารมันไม่สำคัญนักหรอกมันเป็นความผิดของอสรพิษทองและท่านนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องข้าไม่ตำหนิท่านหรอกขอบคุณจักรพรรดิดาบเจ้าวิหารภูเขาเหมันมีหน้าอ่อนโยนเจ้าวิหารทั้งหลายหากไม่มีเรื่องอื่นแล้วข้าจะขอลาละหลังจากนั้นเจียงวู่เฉิงก็คำนับเจ้าวิหารเขาหันหลังและเดินออกไปเขาแทบจะไม่สามารถออกไปได้เมื่อเจ้าวิหารภูเขาเหมันนั้นเดินตามเขาออกมาเช่นกันสิ่งนี้ทำให้เจ้าวิหารจันทราและคนอื่นสับสนยิ่งขึ้นวันนี้มีบางอย่างผิดปกติกับเจ้าวิหารภูเขาเหมันงั้นหรือเจ้าวิหารภูเขาเหมันซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นคนที่เอาแต่ใจอย่างยิ่งจริงๆแล้วเขายอมที่จะขอโทษจักรพรรดิดาบมันไม่ใช่ตัวตนของเขาข้ารู้สึกว่ามันจะต้องมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าวิหารทั้งหลายพูดและหัวเราะพวกเขาไม่ใช่คนโง่ดังนั้นพวกเขาจึงเข้าใจว่าเจ้าวิหารภูเขาเหมันต้องทำเช่นนั้นเพราะเขามีเจตนาซ่อนเร้นแต่พวกเขาไม่รู้ว่าเจตนาซ่อนเร้นเหล่านี้คืออะไรกันแน่เจ้าวิหารภูเขาเหมันตามเจียงวู่เฉิงไปจักรพรรดิดาบเจ้าวิหารภูเขาเหมันมาถึงตัวเจียงวู่เฉิงเจียงวู่เฉิงหยุดและถามด้วยความประหลาดใจมีอะไรที่ข้าสามารถทำเพื่อท่านได้เจ้าวิหารภูเขาเหมันข้าต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยเจ้าวิหารภูเขาเหมันยิ้มและพูดขึ้นเบาๆเอาละเรามาพูดคุยกันเถอะเจียงวู่เฉิงตื่นตัวอยู่ภายในแต่เขาก็ยังคงเดินต่อไปพร้อมกับเจ้าวิหารภูเขาเหมันท้ายที่สุดนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เจ้าวิหารภูเขาเหมันเป็นเจ้าวิหารที่แข็งแกร่งในพันธมิตรกำจัดอสูรดังนั้นเขาจึงไม่สามารถโจมตีเจียงวู่เฉิงได้อย่างเปิดเผยในที่แห่งนี้ข้าต้องการจะรู้อย่างแน่ชัดว่าเจ้าวิหารต้องการอะไรเจียงวู่เฉิงแอบคิดจักรพรรดิดาบฟังข้าให้ดีปรมาจารย์วิหารเหมันเริ่มเล่าเรื่องราวของเขาอสรพิษทองนั้นเป็นลูกศิษย์ของข้า
และข้าเคยมอบเหรียญตราให้แก่เขามันอาจจะไม่มีค่าใดๆแต่มันมีความหมายมากสำหรับข้าตอนนี้อสรพิษทองเสียชีวิตและตรานั้นก็อยู่ในมือของเจ้าข้าหวังว่าเจ้าจะส่งมันคืนให้แก่ข้าแน่นอนข้าจะยอมทำตามเงื่อนไขที่เจ้าต้องการเพื่อให้เจ้าส่งมันคืนให้แก่ข้าเจ้าวิหารกล่าวด้วยความจริงใจเชียงวู่เฉิงไตรตรองถึงเรื่องที่ต้องทำหลังจากได้ยินคำพูดเหล่านี้ตราทำไมเขาถึงให้ค่าเหรียญตราขนาดนี้ท่านหมายถึงตราอะไรเชียงวู่เฉิงถามมันคือเข็มทิศข้าคิดว่ามันอยู่ในแหวนมิติของอสรพิษทองเจ้าวิหารภูเขาเหมันตอบเข็มทิศเชียงวู่เฉิงถามและยิ้มเจ้าวิหารภูเขาเหมันท่านรู้ไหมว่าข้าเพิ่งผ่านการประลองเป็นตายและยังไม่ได้ตรวจสอบแหวนมิติดังนั้นข้าจึงไม่รู้ว่าเข็มทิศนั้นอยู่ในแหวนหรือไม่ท่านคิดว่าไงกับการที่ข้าจะกลับไปและค้นหามันอย่างระมัดระวังข้าจะให้คำตอบแก่ท่านเมื่อข้าหามันเจอตกลงหรือไม่มีความประหลาดจัดฉายอยู่ในดวงตาของเจ้าวิหารภูเขาเหมันแต่เขาก็ยังพยักหน้าดีข้าจะรอฟ้าคำตอบของเจ้าตกลงเจียงวู่เฉิงพยักหน้าและจากไปในขณะที่เขามองร่างของเจียงวู่เฉิงถอยออกไปการแสดงออกที่อ่อนโยนและรอยยิ้มบนใบหน้าของเจ้าวิหารก็หายไปจากนั้นดวงตาของเขาก็ส่องประกายแวววายเจ้าหนูนี่ค่อนข้างจะระวังตัวเจ้าวิหารภูเขาเหมันกำมือของเขาแน่นบางทีข้าอาจจะใจร้อนเกินไปและไปกระตุ้นความสงสัยของเขาในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้มันจะเป็นการดีที่ข้าจะเฝ้ารอคำตอบของเขาอย่างอดทนยิ่งข้าอดทนมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งสงสัยมากขึ้นเท่านั้นดวงตาของเจ้าวิหารเยือกเย็นยิ่งขึ้นเขามุ่งมั่นที่จะได้รับเข็มทิศเพราะมันเกี่ยวข้องกับตราโลกโบราณไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้าต้องได้เข็มทิศนั้นหลังจากห่างออกมาจากเจ้าวิหารภูเขาเหมันเชียงวู่เฉิงก็เข้าสู่ห้องลับที่ว่างเปล่าและตรวจสอบแหวนมิติของอสรพิษทองทันทีมีสมบัติมากมายในแหวนมิติรวมถึงแกนกลางของอสูรระดับ92อันหลังจากการค้นหาอย่างละเอียดเจียงวู่เฉิงก็พบกับเข็มทิศมันเป็นสีเหลืองสนิมและมีขนาดเท่าฝ่ามือเศษไม้ที่ขอบของเข็มทิศยิ่งทำให้มันดูโบราณยิ่งขึ้นเข็มทิศทำจากวัสดุธรรมดาแบบเดียวกับที่ใช้ในการสร้างอาวุธวิเศษนี่คือสิ่งที่เจ้าวิหารภูเขาเหมันต้องการเชียงวู่เฉิงขมวดคิ้วเนื่องจากเข็มทิศนั้นเป็นสิ่งที่เจ้าวิหารให้ความสำคัญเป็นอย่างมากมันจึงเป็นเรื่องน่าแปลกอย่างมากข้าไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจึงขอโทษข้าเพียงเพื่อได้รับของสิ่งนี้เชียงวู่เฉิงสังเกตเข็มทิศและไม่พบสิ่งใดที่พิเศษเกี่ยวกับมันเข็มทิศนั้นดูธรรมดามากทั้งในรูปลักษณ์และวัสดุของมันไม่มีใครแม้สักคนจะสังเกตเห็นมันหากมันปรากฏขึ้นในตลาดมันมีความลับอยู่ในเข็มทิศเชียงวู่เฉิงไตร่ตรองแล้วก็จมอยู่กับเข็มทิศโดยปกติแล้วข้อมูลสำคัญจะถูกบันทึกไว้ในแผ่นหยกและเหรียญตราดังนั้นจึงจำเป็นต้องอ่านข้อมูลเหล่านี้โดยใช้ความรู้สึกส่วนตัวอย่างไรก็ตามปรากฏว่าเจียงวู่เฉิงคิดผิดเขาไม่สามารถหาอะไรได้ในเข็มทิศมีอะไรผิดปกติกับมันสิ่งที่เจ้าวิหารพูดเกี่ยวกับเข็มทิศว่ามันธรรมดาและไร้ประโยชน์มันคือเรื่องจริงเขาต้องการมันเพียงเพราะมันมีความหมายพิเศษสำหรับเขาเจียงวู่เฉิงค่อนข้างจะสับสนอย่างไรก็ตามเขาเลิกคิดเรื่องนี้อย่างรวดเร็วหากเป็นตราที่พิเศษทำไมเขาถึงมอบมันให้กับจักรพรรดิอสรพิษทองต้องมีความลับซ่อนอยู่ในเข็มทิศที่ข้าหามันไม่พบไม่ว่าอย่างไรก็ตามเข็มทิศนี้เป็นของข้าแล้วเจ้าวิหารภูเขาเหมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันแม้แต่น้อยเจียงวู่เฉิงเก็บเข็มทิศไว้ในวงแหวนวินาทีต่อมาเขาก็เริ่มศึกษาพลังเต๋าเนื่องจากเจดีย์6ชั้นเขาจึงมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับเต๋าแห่งการสังหารซึ่งมันได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีพลังมากกว่าวิถีเงามิดของอสรพิษทองเขาพบว่าเต๋าแห่งการสังหารมีพลังมากกว่าวิถีดาบวารีซึ่งจักรพรรดิตึงเซียวเชี่ยวชาญ
หรือจะเป็นวิถีดาบดวงตาที่ซูหมิงได้ใช้และวิถีดาบดวงใจที่จักรพรรดิตาบอดเชี่ยวชาญคนเหล่านั้นอาจมีความเข้าใจในวิถีดีกว่าเจียงงู่เฉิงแต่ในแง่ของความบริสุทธิ์เต๋าแห่งการสังหารนั้นพัฒนามาจากแหล่งต้นกำเนิดล้วนๆด้วยความสงสัยเจียงงู่เฉิงก็หมกมุ่นอยู่กับการฝึกฝนในขณะที่เจียงกำลังจมอยู่กับเต๋าแห่งการสังหารข่าวคราวของเขาที่ฆ่าจักรพรรดิอสรพิษทองและกลายเป็นจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ของพันธมิตรกำจัดอสูรก็แพร่กระจายออกไปทั่วประชากรมนุษย์ทั่วทั้งทวีปทุกคนรู้ชื่อจักรพรรดิดาบทุกคนเขาคือจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เพียงคนเดียวที่มีการบ่มเพาะขอบเขตนักบุญในทวีปสัตว์ประหลาดตามสันเขาของดินแดนมนุษย์มันมีสถานที่ที่กว้างใหญ่ซ่อนอยู่ใต้ดินภายในพระราชวังผู้เท่าชุดดำกำลังอ่านข้อความที่ถูกข่าวกรองล่าสุดด้วยตาที่หรี่ลงจักรพรรดิดาบเจียงงู่เฉิงในฐานะผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญเขามีพลังเทียบเท่ากับจักรพรรดิขั้นสูงช่างเป็นเด็กหนุ่มที่น่าประทับใจจริงๆมนุษย์ที่มีพรสวรรค์อย่างแท้จริงโชคดีที่เขาเป็นคนจากโลกภายนอกดังนั้นเขาจึงไม่น่าจะเป็นภัยคุกคามต่อเราแม้ว่าเขามีพลังมากขึ้นในสักวันหนึ่งไม่เช่นนั้นเราจะต้องกำจัดอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบให้ได้โดยเร็วที่สุดคำพูดของผู้เฒ่าเปิดเผยตัวตนของเขาเขาคือสายลับอสูรที่แอบเข้ามาในดินแดนของมนุษย์พระราชวังที่เขาอยู่นั้นเป็นแหล่งกระจายข้อมูลที่สำคัญสำหรับอสูรเอาละจักรพรรดิอสรพิษทองเนื่องจากเจ้าคือจักรพรรดิที่เสียชีวิตด้วยน้ำมือจากมนุษย์คนอื่นเจ้าได้ช่วยเราแก้ปัญหาได้มากทีเดียวผู้เฒ่าอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตระหว่างการประลองของเจียงงู่เฉิงและจักรพรรดิอสรพิษทองอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ